จเจริญกายเจริญใจในการทำบุญในครั้งนี้คือความเรียบร้อยที่มีสติเจริญกายที่มีสติเจริญใจเป็นความงามของพุทธบริษัทในธรรมในไหนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อมีความสำรวมแล้วก็ต้องเป็นผู้มีสติเป็นผู้ประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรมก็คือว่าเป็นผู้มีศีลท่านเรียกว่าสังวรโรสังวรสังวรโรชื่อว่าศีลมีความสำรวมในชื่อว่าศีลรักษาศีลที่เราสมาทานนั้นละเว้นไม่กระทำสิ่งที่เป็นโทษ8อย่างแต่ว่าดูใน8อย่างนี้ข้อท้ายไม่น่าจะเป็นโทษเพราะอาหารเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตแต่ถ้าเราสมาทานแล้วไปบริโภคแล้วเป็นโทษไม่น่าจะเป็นโทษการที่เป็นโทษก็เพราะเหตุใดวันนี้พวกเราน่าจะศึกษาให้เข้าใจชัดละเอียดที่พระพุทธองค์ทรงมุ่งหมายข้อนอกนั้นเช่นการประดับประดาตกแต่งร่างกายการขับร้องหรือการดูเขาละเล่นต่างๆการดูเขาละเล่นต่างๆพระองค์มีจุดประสงค์เพื่อให้เราสำรวมตาเพราะการเล่นไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้เกิดสติปัญญา ความสงบสุขอย่างแท้จริงทำให้เรามัวเมาหลงไม่รู้ธรรมไม่เห็นธรรมการไปฟังขับร้องหรือขับร้องเองหรือฟังคนอื่นขับร้องขับร้องก็เป็นการสำรวมหูการไม่ให้ประดับตกแต่งด้วยเครื่องระเบียบเครื่องหอมก็เป็นการสำรวมจมูกสำรวมกลิ่นในจมูกการไม่ให้บริโภคในอาหารเวลาวิการก็เพื่อให้เกิดความสำรวมลิ้นไม่ให้นอนในที่นอนอันสูงอันใหญ่ที่ภายในนี้ยัดโดยนุ่นและสำลีก็เพื่อให้เราสำรวมกายเพราะฉะนั้นอุโบสถศีลนี้เป็นอินทรีย์สังวรครบถ้วนจึงเป็นอุปริมศีลศีลอย่างสูงสำหรับคารวะผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมพระองค์ได้ทรงเทศนาสอนให้พุทธบริษัทปฏิบัติตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลก็มีการปฏิบัติรักษาศีลอุโบสถสำหรับคารวะมีธุระภาระทั้งบ้านทั้งเรือนหลายอย่างพระองค์ก็เปิดโอกาสให้ได้ประพฤติพรหมจรรย์วันหนึ่งกับคืนหนึ่งการรักษาศีลอุโบสถนี้เป็นศีลพรหมจรรย์เพราะข้อที่สามเว้นขาดไม่ให้อยู่ร่วมกันแต่ศีลห้านั้นไม่ได้เว้นทั้งหมดเว้นแต่เฉพาะที่มีผู้ปกครองห่วงห้ามส่วนการแต่งงานที่ถูกต้องเฉพาะสามีภรรยาอยู่ร่วมกันไม่ห้ามแต่อุโบสถศีลไม่เล่นถ้าไม่เล่นชั่วคราววันหนึ่งกับคืนหนึ่งเพื่อจะได้ถือว่าเป็นการบวชหรือประพฤติพรหมจรรย์ก็ว่าได้การที่เราละการที่เราเว้นนี่แหละเป็นเจตนาที่จิตประกอบไปด้วยศรัทธาที่เป็นบุญเป็นกุศลเราทำได้แต่ไม่ทำเราเว้นเช่นเราเว้นจากการทำลายชีวิตซึ่งกันและกันตลอดถึงสัตว์เราทำได้ใครก็ทำได้แต่เราไม่ทำมีเจตนาละเว้นเพราะปัญญาที่พิจารณาเห็นคุณเห็นโทษคือเห็นโทษของการกระทำเป็นการเบียดเบียนทำลายซึ่งกันและกัน พวกเราทำไม่ได้เพราะ
มารู้ชัดแจ้งว่าชีวิตของใครใครก็จะรักใครใครก็หวงแหนใครใครก็ต้องการความสุขอยู่เป็นสุขไม่ให้ใครมาเบียดเบียนมาทำลายชีวิตของเราสัตว์อื่นเขาก็เช่นเดียวกันนี่ปัญญาส่วนในเรื่องของศีลความดีของศีลเมื่อเราไม่เบียดเบียนอย่างนั้นแล้วอานิสงส์ก็คือไม่เป็นภัยเป็นมิตรภาพการอยู่ร่วมกันนี่นี่อานิสงส์เมื่อสังคมรับรองบัณฑิตทั้งหลายรับรองนี่เราควรพิจารณาให้เห็นทั้งโทษทั้งคุณทั้งสองอย่างอย่างนี้ศรัทธาของเราจะได้ตั้งมั่นมีสัจจะในการรักษาศีลขึ้นมาโดยความเห็นคุณของการปฏิบัติที่เราเลื่อมใสนับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยชัดข้อเดียวเท่านี้ก็ให้พวกเราทั้งหลายพิจารณาด้วยตนเองทุกข้อทั้งคุณทั้งโทษเพื่อให้เกิดปัญญาด้วยตนเองไม่อยากขยายให้หมดนะให้โอกาสเราผู้ฟังจดจำไว้สักข้อหนึ่งแล้วก็ไปขยายพิจารณาข้อ2ข้อ3แต่ละข้อละข้อการพิจารณาด้วยตนเองอย่างนี้ท่านเรียกว่าธรรมวิจยะเป็นธรรมอย่างสูงที่เรียกว่าโพชฌงค์องค์ที่จะเราจะต้องบรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมทำให้เรามนสิการธรรมทำให้จิตใจของเราได้มีวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่คืออยู่ด้วยการพินิจพิจารณาธรรมไม่ให้ว่างจากธรรมแม้แต่เราทำงานสิ่งอื่นเราก็ยึดยกธรรมะเหล่านี้พิจารณาไปด้วยก็ได้ยังเป็นบุญเป็นกุศลบังเกิดผลความสุขความเจริญสมกับเราที่เป็นชาวพุทธที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราเป็นคน มีความรู้ความฉลาดในการรักษาตนเรียกกันนิพพโกมีปัญญาเครื่องรักษาตนให้พ้นจากเวรให้พ้นจากภัยให้พ้นจากความเศร้าหมองทางภายนอกภายในร่างกายและจิตใจเพราะฉะนั้นจะให้ชาวพุทธเรามีความรู้ความสามารถมีศรัทธาพลังอันเข้มแข็งในตัวของเราเพื่อจะได้เด็ดขาดในการกระทำอันสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เพื่อจะได้ตัดขาดให้หมดไปไม่สงสัยในเรื่องสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่จำเป็นเพราะโทษต้องเกิดขึ้นจากการกระทำคือทุกข์เนี่ยไม่จำเป็นสำหรับพวกเราเราไม่ต้องการเราต้องการแต่ความสงบสุขที่ไม่มีเวรไม่มีภัยเท่านั้นที่ทำให้เราอยู่เย็นเป็นสุขแต่สังเกตดูแล้วชาวพุทธเรายังปฏิบัติละหลวมจึงมีปัญหาตามวัดต่างๆในระหว่างพระกับโยมในระหว่างโยมกับพระในระหว่างโยมกับโยมเข้าวัดด้วยกันปัญหาต่างๆเพราะเราไม่หนักแน่นในการศึกษาและปฏิบัติอันนี้ให้มันจริงจังว่าปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งทุกคนก็ไม่ต้องการแต่ก็เกิดขึ้นบ่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสำหรับที่อื่นไม่ใช่พูดถึงวัดเราถึงวัดเรานับไปอยู่ในส่วนที่เรียบร้อยเท่าที่นี่พระอยู่ห่างจากหมู่บ้านผู้ที่มาล้วนแต่เป็นผู้มีศรัทธาตั้งใจมาเพื่อสงบวิเวกจริงๆเพราะฉะนั้นวัดเราจึงมีเหมือนกับวัดคัดเลือกถ้าผู้ไม่มีศรัทธาอย่างแรงกล้าแล้วก็มาไม่ถึงด้วยเหตุขัดข้องอย่างโน้นอย่างนี้ผู้ที่เข้ามาล้วนแต่เป็นผู้ที่หนักแน่นในการบุญการกุศลตั้งใจปฏิบัติที่วัดเราจึงอยู่ในสภาพเรียบร้อยตลอดมาที่พูดนี้เห็นที่อื่นที่มีบางแห่งมีปัญหายุ่งเหยิงในระหว่างต่างๆได้ประโยชน์อะไรจากปัญหาเหล่านั้นเราทั้งหลายควรพินิจพิจารณาเพื่อรักษาเสถียรภาพจิตใจของเราให้มั่นคงเวลาไปเราไปรวมกลุ่มกับคนอื่นคณะอื่นเราก็จะได้พินิจพิจารณารู้จักข้อบกพร่องรู้จักข้อที่เสื่อมเสียรู้จักข้อที่ไม่ดีที่มีอยู่ในการความคิดและการกระทำของพวกเราชาวพุทธ
เพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เราทั้งหลายศึกษาให้เข้าใจละเอียดลึกซึ้งอยากเข้าใจว่าชีวิตเราอยู่ได้เพราะเงินทองอย่างเดียวนั่นเป็นความเข้าใจที่ผิดมากจึงทุ่มเทเวลาหาแต่เงินแต่ทองเพื่อความร่ำรวยได้เงินทองมาแล้วเมื่อชีวิตของเราหรือจิตใจของเราไม่มีธรรมะหรือไม่มีพลังแห่งธรรมประจำอยู่ในจิตใจแล้วถึงได้เงินทองมาก็ไปใช้ในเรื่องที่ผิดนะไปใช้ที่ไม่ถูกต้องได้มาเท่าไหร่ก็ไม่มีเหลือยังเป็นหนี้เป็นสินเขาเราไม่ได้สำรวจพิจารณาเงินทองที่เราหาได้มาโดยความเหนื่อยยากลำบากแล้วเราก็กะประมาณใช้ในสิ่งที่เกิดประโยชน์แล้วก็มีเวลาที่จะทำจิตใจหรือปฏิบัติตัวของเราให้มีความสงบสุขไม่ให้สิ่งที่มัวเมาร่วมหลงครอบงำจิตใจให้เกิดความมัวเมาขึ้นมาเป็นทางไม่ให้เกิดสติปัญญาในทางที่ชอบนี่เราควรสำรวจพิจารณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธของเราพระพุทธศาสนาดีอยู่แต่เรายังไม่รู้คุณค่าทั่วถึงความดีจึงไม่สามารถที่จะร่วมกลุ่มกันสามัคคีกันตั้งใจปฏิบัติอยู่ให้เป็นความสงบเรียบร้อยในชาวพุทธของเรายังมีเป็นเหตุให้ผู้ที่ศาสนาอื่นเขามองตำหนิติเตียนชาวพุทธของเราได้ว่าชาวพุทธเป็นผู้มีศีลธรรมแต่ก็ยังมีคนเมายังมีคนลักขโมยฆ่ากันเบียดเบียนกันยังมีคนประพฤติผิดในกามมีอาชญากรรมต่างๆนี่ทำความไม่ดีขึ้นในวงชาวพุทธยังมีการพูดไม่มีหลักมีฐานไร้ศีลธรรมเกิดทะเลาะวิวาทกันขึ้นในวงชาวพุทธนี่เพราะฉะนั้นอยากขอให้พวกเราทั้งหลายพยายามพินิจพิจารณาเลือกเพื่อชีวิตของเราจะได้ตั้งหลักอันมั่นคงในทางที่ดีวันเมื่อวานนี้ก็ข่าวดีสำหรับที่วัดของเราได้เฮียริ่งผ่านไปแล้วด้วยความเรียบร้อยที่เราทั้งหลายรอมายาวนานเดี๋ยวนี้ก็เรียบร้อยแล้วเราช่วยกันรักษาไว้เพื่อเป็นหลักยึดหาความสงบวิเวกตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าที่เราเคารพนับถือเพื่อเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานของเราลูกหลานของเรามาภายหลังก็จะได้มีสำนักศึกษาและปฏิบัติอบรมเพื่อจะได้เป็นคุณภาพชีวิตที่อยู่ในโลกที่ผสม108ความกระทบกระเทือนความวุ่นวายจากบุคคลหลายประเภทหลายชนิดมีเป็นจำนวนมากถ้าหากว่าเราไม่มีทำคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นหลักที่ขาดแล้วเราก็จะไม่แน่นอนชีวิตของเราตัดสินใจไม่ได้ไหนเป็นของแท้ไหนเป็นของเทียมเราจะไปทางไหนก็ไปไม่ถูกผลที่สุดตัดสินใจผิดเป็นวัฏฏะวนอยู่ไม่มีที่สิ้นที่สุดฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายพยายามศึกษาในเรื่องทานก็ควรจะศึกษาให้ลึกซึ้งให้หนักแน่นมั่นคงเพราะการทานของบุคคลรู้กับคนไม่รู้ซึ่งนี่ได้ผลผิดกันมีผลประโยชน์ผิดกันแก่ผู้กระทำการรักษาศีลการภาวนาก็เช่นเดียวกันต้องรู้จักคุณจักโทษการทำความดีก็ต้องให้ฉลาดการทำความดีทำแต่ดีแต่เราไม่ฉลาดจะเสียโดยไม่รู้ตัวก็มีสมมติว่าเราไม่ทำความดีเป็นคนชอบทำบุญให้ทานหรือเป็นคนชอบรักษาศีลเป็นคนชอบปฏิบัติภาวนาก็ยกถือฐานะของเราเป็นว่าเป็นผู้ดีขึ้นมาเอาความดีของตนไปข่มเหยียบย่ำดูถูกบุคคลผู้อื่นที่เขาทำไม่ได้
นี่เป็นกิเลสพระพุทธเจ้าพระองค์สอนไม่ให้เป็นคนประเภทนั้นไม่ให้ถือตัวยกที่เรียกว่ายกตนข่มท่านนี่ยกตนข่มคนอื่นเราทำความดีนั้นเพื่อชำระกิเลสเพื่ออยู่ความสงบสุขถ้าเราไปข่มคนอื่นนะคนอื่นก็ผลักดันไม่พอใจก็เป็นเวรกับเราอีกก็แปลว่าเราฉลาดในการทำดีไม่พอก็ได้รับทุกข์ขึ้นมาอีกนี่โดยไม่รู้เท่าไม่ถึงการสำคัญตัวเราดีกว่าเขาแล้วก็ดูถูกเหยียดย้ำว่าคนอื่นที่ทำไม่ดีนินทาคนอื่นแล้วก็เป็นศัตรูขึ้นมาทำให้มูการปฏิบัติของเราไม่สงบเพราะฉะนั้นการถือดีก็ผิดแม้แต่ตนของตนไม่มีแล้วสิ่งไหนจะเป็นตนได้เราพยายามสละได้ทุกอย่างจนเหลือแต่ธรรมชาติปกติจึงจะนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่มีทิฏฐิมานะอวดดีถือดีแม้แต่น้อยเลยไม่เคยข่มขีเอาความดีของพระองค์ไปดูถูกเหยียดหยามพระองค์ทรงเคราะห์อนุเคราะห์คนทุกชนชั้นแม้แต่สัตว์อื่นพระองค์ก็ไม่เบียดเบียนเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชแม้แต่ผักหญ้าที่เขียวสดอยู่กับที่พระองค์ก็ไม่ให้ทำลายเบียดเบียนอีกนั่นพระเมตตาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้ทะนงยกตนว่าพระองค์เป็นพุทธเจ้าแล้วเราพุทธบริษัทควรรับทราบเรียกว่าความรู้รอบตัวเพื่อจะป้องกันภัยของเราเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจดจำให้ดีตั้งใจปฏิบัติตามนี้